สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับบ้านแห่งนี้นะครับเขาทำเหล้าเองนะครับต้มเองทำเองหมักเองมาดูอันนี้คือข้าวหมักสดๆร้อนๆนะครับแล้วจะขี้ใจหรือเปล่านี่มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเอาให้คุ้มนะครับอันนี้เป็นหมากสดสดร้อนร้อนละเข้มข้นมากแบบนี้เพราะแล้วมาเลยอันนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ไอ้ที่เล่ามันไหลลงมาเมื่อกี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรูโหว่เลยนะครับอันที่เป็นเส้นอันนี้ครับเป็นสายก็คือเขาการเล่ามันระเหยออกไปข้างนอกนะครับผมจะอธิบายหลักการนิดนึงนะครับข้าวหมากจะอยู่ที่นี่นะครับข้าวหมากแล้วก็พอเราต้มปุ๊บเหล้าอ่ะมันก็จะระเหยขึ้นไประเหยขึ้นไปปุ๊บที่นี่มันก็จะมีแผ่นรองนะครับแผ่นรองแล้วก็ไอตรงนี้ก็จะมีสายนะครับรองแล้วก็เขาจะทำให้มันโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็พอเหล้ามาปุ๊บมันก็จะลงมาแบบนี้นะครับเหล้าสดครับเหล้าสดๆนะครับสดจากเตาไปดูเตาดินี่สดสดเดี๋ยวกันรอให้มันจะเยอะก่อนไม่เยอะไม่อิ่มดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขวดครึ่งอันนี้เจ็ดขวดครึ่งนะครับทั้งหมดขวดละ20 บาทก็2 4 6 8 10 12 14ก็คือประมาณต้ม1ครั้งอ่ะจะได้ประมาณ140 บาทนะครับไอ้ที่เห็นทั้งหมดนี่ก็คือเหล้านะครับขวดละ20บาทเองถูกมากต้มเองทำเองขวดละ20บาทนะครับนี่เยอะเจ้าเอาลาลาไปไหนเนาะไปไหนเลยลาลา
ไม่มาครับ